بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฟนเพจ151เราคือจะมาคน2โลกทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งอื่นใดขอชูโคตอัลลอฮฺสวาตาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานนะครับให้เราได้มีโอกาสผ่านพบกันทุกๆวันทุกๆวันหลังละหมาดซุบฮีประมาณตีห้านี่แหละครับพี่น้องพี่น้องครับนี่คือทำทักทายนะครับที่ผมทักทายพี่น้องมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีนะฮะวันนี้876ครั้งไปแล้วที่เราทักทายกันในลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องก็ส่งสลามรับสลามผมก็รับสลามส่งสลามขอดุอาให้กันและกันสร้างความเป็นพี่น้องนะครับตั้งแต่ช่วงการเริ่มระบาดของโควิด-19จนมาถึงทุกวันนี้นะโควิด-19เบาบางลงเราก็ยังพบกันอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าต้องชูโกตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสาระความรู้ที่เราได้พูดคุยกันพี่น้องครับตอนนี้ตอนที่876ในวันที่นะครับ11นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับในวันที่14เดือนซอฟัตวันที่11กันยายนนะเป็นวันสบายๆเมื่อวานพูดเรื่องหนักๆไปแล้วครับพี่น้องโทษของการทิ้งละหมาดแต่วันนี้เอาสบายๆนะครับวันนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็จำเจอยู่กับที่แต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำสิ่งนี้ได้นะครับสัก7อย่างเนี้ยฮะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่านะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอันฟุซิฮิมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เปลี่ยนแปลงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรอกครับนะครับจนเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองจะไปเปลี่ยนจากความไม่ดีเป็นความดีเปลี่ยนจากคนที่ไม่อดทนไปเป็นคนที่อดทนเปลี่ยนจากอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้มาดูว่า7อย่างที่ผมจะแนะนำสั้นๆวันนี้คืออะไรนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเป็นคนที่ให้อภัยจากที่เราไม่เคยให้อภัยเลยเปลี่ยนแปลงรู้จักให้อภัยเราขออภัยต่อละสุนตาทุกวันอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ทุกวันเลยทุกหลังละหมาดเลยแต่ถามแล้วเราเคยให้อภัยคนอื่นไหมถ้าเรายังไม่เคยให้อภัยนะครับนะฮะถือว่าเรายังจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเพราะอิสลามนั้นมั่นคงยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ขึ้นมาทุกวันนี้เนื่องจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้อภัยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนที่ท่านบุกยึดมหานครมักกะฮ์แล้วให้อภัยกับทุกคนนะครับอย่างที่สองเลยให้กำลังใจนะครับมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือใครที่เขากำลังผิดหวังกำลังล้มเหลวกำลังเศร้าหมองให้กำลังใจนะครับส่งเสริมให้กำลังใจดูแลกันก็จะทำให้เขาฮึดสู้ขึ้นมาด้วยกำลังใจที่เรามอบให้กับเขาจากนั้นแล้วพี่น้องให้โอกาสยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าคนนะครับลูกน้องทำอะไรผิดพลาดนะฮะเราก็ให้โอกาสผิดเป็นครูพี่น้องนะผิดเนี่ยเป็นครูแต่ถ้าผิดบ่อยๆเป็นควายนะเพราะฉะนั้นผิดสอนแล้วก็ผิดเรื่อยๆไม่ได้เพราะผู้ศรัทธาเนี่ยนะจับไปให้ปูนี่มันหนีบให้งูมันกัดในหลุมเดิมๆนี่ไม่ได้ครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นต้องมีการพัฒนาจากนั้นแล้วให้ความรักให้ความรักพี่น้องเหมือนการนาซีฮักเนี่ยเป็นการให้ความรักเพราะนาซีฮักนั้นเป็นการที่ออกมาจากหัวใจไม่ใช่ออกมาจากการกระทบกระแทกนะครับหรือไม่ใช่การติเตียนหรืออะไรเพราะฉะนั้นให้ความรักกับทุกคนกับทุกคนอัลลอฮ์ให้ความรักกับบ่าวของพระองค์ทุกคนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความรักความเมตตากับทุกคนแล้วเราล่ะนะครับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเรายังไม่ให้ความรักเลยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับจากนั้นนะครับให้ความเมตตาความรักความเมตตาอันนี้เป็นคุณสมบัติของท่านนบีทั้งนั้นเลยเราก็เอาคุณสมบัติของท่านนบีเนี่ยมาใช้นะครับมาใช้แล้วก็ทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราได้และจะทำให้เรานั้นได้โอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์อันมั่นคงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นให้ความจริงใจนะครับอย่าจริงโจ้พี่น้องอย่ากระโดดไปกระโดดมาเปลี่ยนแปลงจริงใจกับคนที่อยู่ใกล้จะทำให้เขามีความรู้สึกได้เขาขานรับเขารู้สึกได้นะครับเขาก็จะรักเราที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยให้อิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับกับทุกคนเหมือนที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยนะครับผมนำเสนอให้พี่น้องนะครับผมนำสาระความรู้นะครับทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์มาเสนอพี่น้องเกือบ3ปีแล้วพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ต่อนะพี่น้องก็เท่ากับพี่น้องกำลังให้อิสลามกับคนที่เรารักผมรักพี่น้องพี่น้องรักคนที่น้องรักพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับในคำสอนต่างๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคำสอนของผมนะครับบรรดาคณาจารย์ต่างๆไม่ว่าจากที่ไหนก็ตามทีสิ่งต่างๆเหล่านั้นคืออิสลามนะครับเอาละครับพี่น้องทั้งหลายทั้งปวง7ประการนี้นะ7ประการนี้พี่น้องจะเปลี่ยนคนได้โดยเริ่มต้นจากเราและเมื่อเรากดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เรารักเขาส่งต่อเขาไปทำดำเนินการต่อเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาไปสู่สิ่งที่ดีนะครับวันนี้จากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตะฟีกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์